แม่ครับแล้วทางโรงเรียนนะครับได้มีการพูดคุยหรือเข้ามาเยี่ยมหรือเข้ามาอะไรเนี่ยเข้ามาบ่อยมากค่ะจริงๆแล้วทางโรงเรียนไม่เกี่ยวนะคะที่พูดคือถ้าเป็นการรับน้องก็คือในแก๊งในกลุ่มทางโรงเรียนที่มีนโยบายต่อรองเข้ามาเยี่ยมมาให้การเยียวยาความใจของเราเบื้องต้นล่าสุดทางโรงเรียนมาเมื่อไหร่ครับมาเมื่อเช้าค่ะมาเมื่อไหร่หมอจะส่งโรงพยาบาลล็อกไปเมื่อไหร่หมอไม่รับปาก
ือจ่ายค่าพยาบาลไม่เกิน 40,000 บาทคือจะพักก็คือถ้าเอกสารเบื้องต้นครบถ้วนนะคะเราสามารถที่จะนำเข้าที่ประชุมพิจารณาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือได้เลยนะคะที่ประชุมมีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นจำนวนเงินหลังจากนั้นอาจจะเป็นทางเงินจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะโอนในลักษณะจ่ายเข้าบัญชีให้ถ้าว่าสัปดาห์นี้น่าจะได้ข้อมูลตอนนี้ตอนนี้หลักฐานหรือว่าข้อมูลจากเงินตัวนี้แล้วมีจำนวนอื่นหรือว่ามีจากในทางอื่นไหมครับสำหรับหน่วยงานของเราในสำหรับภารกิจของหน่วยงานยุทธศาสตร์จังหวัดเราจะมีเงินตัวเดิมแต่ว่าเป็นเงินของกองทุนยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลือด้านการฟ้องคดีซึ่งหมายความว่าในส่วนนี้ตอนนี้ทางด้านคดีอาญาเนี่ยเราไปอยู่ในส่วนของศาลเยาวชนพิจารณาเนื่องจากว่าผู้กระทำความผิดเป็นเยาวชนนะคะแล้วก็อาจจะมีการเรียกค่าสินไหมอ้าวแล้วนายมอบให้คุณว่าไม่ใช่ความมั่นใจในการ